ของกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะประชุมกันได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าดูจากคนที่เข้าไปแทนคนที่ลาออกอ่ะก็ดูแล้วก็จะป่วนกันอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าเป็นดีแล้วเป็นกรรมธิการชุดเดียวที่วุ่นวายวุ่นวายมากให้ศิระเจนจาคะนี่นะคนเสียงดังนะสองคนออกไปพลังประชารัฐเขาก็เลยส่งสองคนเข้ามาแทนคนเสียงดังหนึ่งคนและคนพูดมากหนึ่งคนนะคนพูดไม่จบพูดไม่รู้เรื่องคุณพยมออกไปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณนามสกุลโคสุรัตน์ก็ออกไปเพราะฉะนั้นก็เลยมีการสลับกันก็คือให้คุณศิระเจนจาคะกับอีกคนหนึ่งคือปรินาไกรคุปมาเป็นกรรมธิการชุดนี้ไม่ทำอะไรกันแล้วเสรีบอกอย่างนี้ถึงขนาดตึงมือไหมเสรีพิสุทธิ์บอกตึงมือไหมขนาดนี้สองคนนี่นักข่าวไปถามคุณเสรีพิสุทธิ์ค่ะก็บอกว่าจะสั่งสอนสสสมัยแรกที่บ้าอำนาจและกร่างตนเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติมาก่อนนะถามว่างานปราบปรามและป้องกันการทุจริตเป็นสมัยแรกหรือไม่คือสองคนนั้นนะเขาบอกว่าเขามองว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็เป็นสสสมัยแรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณเสรีพิสุทธิ์ก็เลยบอกว่าสสสหลายสมัยเร็วๆก็เยอะแยะเต็มสภาหมดเลยตัวแซมเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยเขาทำมาตลอดนี่ไม่ใช่แบบไม่ใช่งานแรกของเขาคนเดียวกันนั้นป้อเข้าคุกอ่ะดังนั้นกรรมธิการทุกคนจึงไว้วางใจให้เป็นประธานกรรมประธานกรรมธิการเนี่ยดังนั้นการมีกรรมธิการลาออกไปก็ไม่เป็นไรพักจะส่งใครมาก็ทำงานร่วมกันถ้าทำไม่ได้ก็ว่ากันไปไม่ได้ก็ไปเลยไม่อยากคุณไปผมไม่ไปแล้วผมไปโอ้ยไปใช่ไม่เป็นประธานไม่ไปพอไปถามคุณศิระนะคะศิระเจนจาคะค่ะก็บอกว่าคาดว่าตนเองและนางสาวปรินาจะไปร่วมประชุมกรรมธิการในวันที่13พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่กรรมธิการลาออกไปเนี่ยบางเขารู้สึกว่ากลัวจะติดคุกเนื่องจากมติต่างๆของกรรมธิการถูกนักกฎหมายหลายคนท้วงติงว่าเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ดังนั้นจะเข้าไปทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ยืนยันว่าตนและปรินามีคุณสมบัติเหมาะสมเพราะเคยทำงานด้านตรวจสอบทุจริตมาก่อนยืนยันว่าการเข้ามาทำหน้าที่ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองเชื่อว่าการประชุมกรรมธิการจะเป็นไปด้วยความราบรื่นผมว่าคุณชลิศตอนนี้นอนคุ้มโปงตัวสั่นงั้นโอ้โหตัวสั่นเหงื่อแตกนี่ขอฝากตัวสองคนเนี่ยเพราะให้อะไรนะสสเก่าจะเด็กเมื่อวันที่นี่สั่งสอนมวยโอ้โหที่จริงก็บอกให้คุณชอบมาเป็นกรรมการหนึ่งคนก็ได้โอ้โหคงไม่ต้องทำงานกันเลยทีนี้คุณศิระบอกว่าขอฝากไปยังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หน่อยนะว่าอายุก็เยอะแล้วหากมีเวลาควรไปโรงพยาบาลตรวจสุขภาพจิตและสุขภาพกายบ้างรู้สึกเป็นห่วงจึงขอให้ไปเช็คสภาพร่างกายบ้างโอ้โหข้ามรุ่นกันขนาดโอ้โหศิระเจนจาคะคราวที่แล้วไปมีเรื่องไปถามที่ภูเก็ตหรือกระบี่ที่ภูเก็ตใช่ไหมที่ไปก่างกับตำรวจใช่ไหมไอ้พี่เขาไปพูดเสียงดังใส่ตำรวจอ่ะไปพูดเสียงดังอ๋อบ้านนั่นบาดใหญ่แล้วนะใช่ไหมเออคุณนั่นนี่โอ้โหเราเห็นยังกลัวเลยตัวสั่นเลยก็นี่ถ้าเราเป็นตำรวจเราตัวสั่นเลยนะก็เสรีพิสุทธิ์ไงยังบอกเลยว่านี่ตอนนั้นที่ไปทำก่างอยู่ที่ภูเก็ตนั่นก็ยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยขู่ไว้กับตอนแรกแล้วใช่ส่วนปรินาค่ะปรินาบอกว่าอยากเรียกร้องไปถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะเกี่ยวกับการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ไทเกอร์ค่ะให้มาชี้แจงในกรรมธิการปปช.ในสมัยที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.หน่อยนะคะซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่ห่วยมากค่ะสตาร์ทก็ยากเร่งก็ไม่ขึ้นค่ะอีกทั้งยังเป็นการจัดซื้อในจำนวนงบประมาณที่สูงมากโดยจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวเข้ามาชี้แจงนี่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวคุณปรินาเดี๋ยวมาคุยปิดห้องคุยกับผม2ต่อ2ดีกว่าล่ะปรินาเดี๋ยวก็รู้ใครจะเจ๋งกว่าค่ะแต่ถามว่าท่านเสรีกับการเป็นสสเนี่ยคนละบทบาทกันไอ้เรื่องตรวจสอบคอร์รัปชันกับสิ่งที่ท่านเคยทำในสมัยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมันคนละบทบาทอย่าไปเผลอเพราะฉะนั้นบทบาทนี้มันแค่ตรวจสอบหน้าที่ไอ้นั่นมันจริงเอาจังเนี่ยอันนี้มันเอาไม่ได้ต้องไปส่งสารไปเลยอีกใช่มั้ยแต่ถามว่าดีมั้ยเห็นด้วยที่จะเอาเรื่องนาฬิกามาเรื่องอะไรไม่ว่าขุดคุยไปเลยเอาเลยคุณให้หมดนั่นแหละให้หมดทุกเรื่องนี่เลยถวายสัตว์เลยแล้วคุณชอบก็เห็นด้วยเรื่องรถ
ไทเกอร์อะไรนั่นนะคุณบอกที่แรกพูดมอเตอร์ไซค์ตอนหลังกลายเป็นจักรยานไทเกอร์ไปแล้วคือแต่ว่าเรื่องการทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยมีคนไปร้องให้ตรวจสอบนะคะว่าทำถูกทำผิดทำได้ไม่ได้เพราะว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเขาไปยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.บ.คำสั่งเรียกของกรรมาธิการส.ส.และส.ว.ที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ทำได้แค่ไหนหรือไม่อย่างไรสมาชิกพลังประชารัฐคนใหม่นะทำงานเกินหน้าสมาชิกเก่าเยอะแยะเลยนะคนนี้นะใช่ดีไงเนี่ยนักข่าวไปถามคุณไพบูลย์ว่าคุณไพบูลย์คะการที่ไปยื่นเรื่องเนี้ยเหมือนกับเป็นการแบบปกป้องนายกหรือเปล่าคะเป็นการปกป้องนายกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่พรรคเดียวกันไหนไปปกป้องเขาเข้าไปเพื่อไปปกป้องในพิบูลย์นายไพบูลย์คนไหนที่เสนอคุณประยุทธ์เป็นนายกนายไพบูลย์ชี้แจงว่าการยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการเป็นการดำเนินการด้วยความเป็นห่วงว่ากรรมาธิการจะทำการฝ่าฝืนกฎหมายอยากให้ทุกฝ่ายทำตามรัฐธรรมนูญไม่อยากเห็นผู้ใดถูกดำเนินคดีไม่ใช่จะมาปกป้องอะไรคนแรกเลยที่บอกจะชูคุณประยุทธ์เป็นนายกใช่แล้วไปตั้งพรรคพุทธเจ้ามาใช่ตั้งพรรคว่าจะได้คะแนนเยอะแล้วเดี๋ยวมาบวกแล้วจะได้เป็นรัฐมนตรีคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะเสียงได้ปันเศษปันส่วนมาอย่างน้อยเป็นสำนักนายกดูแลสำนักพุทธก็ยังดีอุตส่าห์ตั้งพรรคพุทธเจ้าปรากฏว่ามันไม่ได้ปัดส่วนมาหน่อยได้สามหมื่นกว่าเพราะนั้นยุบพรรคดีกว่าไปร่วมกับเขาเอาเนื้อหนูเพิ่มเนื้อช้างนี่ส่วนมงคลกิจค่ะมงคลกิจนี่ก็ไปรอบนะมงคลกิจนี่ก็อันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลกับเขาด้วยนี่คือชีวิตมันมีความไม่คือไม่อยากว่างเหรอหรือว่าไม่อยากขัดตอนคือต้องมีประเด็นอะไรตลอดเลยเขาพยายามทำตัวให้เป็นข่าวเท่านั้นแหละจะเป็นบ้าบอคอแตกจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ให้เป็นหาเรื่องให้มีข่าวอยู่ติดหน้าหนึ่งเขาเป็นความขัดความอุ่นในนี่ครอบครัวเขามีปัญหาใช่เติบโตมาจากเด็กก็มีปัญหาเพื่อนไม่มีจะไปกลับไปคืนที่หมายอะไรก็ยังไม่เอาด้วยไล่ขีบไว้ไม่ควรจะไล่กระทืบออกมาในพระรามเจ็ดนะตอนเป็นช่างกลเหรอไม่ตอนหลังไปตอนกลับไปหลังนี่ไงบอกว่าสิทธิ์รุ่นหลังจะลุมกระทืบไม่ใช่รุ่นน้องอ่ะใช่เพราะตอนนั้นอะไรนะพูดเรื่องประเด็นอะไรแล้วก็บรรดาสิทธิ์เก่ารุ่นพี่สิทธิ์เก่าอะไรก็ไม่เอานี่เขาแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เขาจะเอาจะให้ร้องเพลงหยุดร้องเพลงชาติจะไปแก้ปัญหาให้แก้ให้แบบให้แต่งเพลงชาติใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกเพลงชาติไทยที่ใช้อยู่ใช้มาตั้งแต่ปี2475เป็นเวลากว่า80ปีแล้วเนื้อหาไม่ได้ยกย่องเทิดทูนสถาบันเนื่องจากคนแต่งสมัยนั้นเป็นคณะราษฎรนะคะแล้วก็เลยเสนอว่าให้ยกเลิกเพลงชาติไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงซึ่งก็ไปหารือในที่ประชุมสภาแล้วขอให้ใช้เพลงความฝันอันสูงสุดไปพลางๆก่อนนะฮะปรากฏว่าคุณชวนก็เลยตอกหน้าเตือนใช่เตือนว่าให้สมาชิกทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันคือคุณเต้เนี่ยอาจจะอายุน้อยกันไปคือต้องไปฟังเพลงชาติฝรั่งเศสมาเซเยเขาเนี่ยนะค่ะนะทำนองแค่เพลงชาติไทยเลยนะตัง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 ฟังแล้วฮึกเหิมเหมือนเพลงชาติไทยแล้วเพลงชาติอเมริกันเนี่ยก็เป็นเต้เขาจะเอ่ยเรื่อยใช่ไหมของเรานี่คือคาเข้มแข็งเต้นี่เขาจะมีคุณไม่ต้องไปเอาเนื้อหามันก็ได้เนื้อหามันบางทีอย่างหนึ่งประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยมันก็ยังจริงๆถ้าจะเอารายละเอียดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันมีชาติเชื้อเยอะแยะมันก็อาจจะมีคำถ้อยคำอย่าไปดูในเรื่องไอ้จิ๋มย่อยแต่คุณดูอย่างที่คุณว่าคุณต้องฟังฟีลลิ่งของมันไปเลยคุณหูไม่ถึงแล้วคุณมาพูดไม่มีใครก็เห็นด้วยกับคุณหรอกเผลอๆเดี๋ยวจะโดนได้ตามไปเรื่องนี้เต้แต่งมาก่อนได้ไหมเต้ช่วยไปแต่งมาคุณลองไปดูสิคุณเต้แต่งเองนะก็ลองแต่งมาก่อนเต้จะมีเวลาป่าววันนี้เต้ต้องไปชี้แจงกับปปช.ค่ะเรื่องพระกริ่งอ่ะพระกริ่งเขาอ่ะปัญหาตัวเองก็มีพ่ออย่างนั้นเพราะไม่พอนั่นล่าสุดก็เอาไอสารระเบิดอะไรเข้าไปในสภาคุณหาเรื่องของคุณอยู่ได้นะไม่บอกว่าเต้ไม่ขาดตอนเลยอ่ะคืออันนี้ก็คือการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วได้พวกส.ส.แบบนี้เขาเรียกมันพวกเขาเรียกอะไรสมัยใหม่เขาเรียกกากเหรอคือเอาคนกากอย่างเงี้ยเขาไปอยู่ในสภาแล้วคุณก็เอาไปทำข่าวกันได้ทุกวี่ทุกวันคือไม่ทำนะมันก็สร้างเรื่องให้เป็นข่าวคือที่จริงนะคุณเต้มาเสียเวลาประชาชนอ่ะคุณจะให้บังคับให้คุณชวนเนี่ยตั้งเครื่องวัดไอคิวหน้าสภาใช่ไหมโอ้โหมันวัดยากนะพี่วัดยังไงล่าสุดก็ไปตั้งอะไรที่ว่าแล้วจะมีใครได้เข้าสภาคือเดินผ่านซุ้มประตูนะหัวหน้าฝ่ายค้านอิสระฝ่ายค้านอิสระตั้งตัวเองขึ้นมาอีกนี่โดนอีกเนี่ยศรีสุวรรณร้องแล้วตอนนี้มีขี้ข้าให้เหรอฮะตอนนี้มีขี้ข้าตอนนี้ไม่อิสระฝ่าย
ตอนนี้ไม่อิสระเลยไม่ต้องเป็นอะไรนะเอกสิทธิ์ไม่ต้องโหวตให้ใครก็ได้ตอนนี้เขาไม่อิสระแล้วไงเขายกเป็นครั้งครั้งละเท่าไหร่เป็นจ๊อบรับเป็นจ๊อบไปใช่คุณชวนตั้งซุ้มเนี่ยเดินผ่านปุ๊บไอคิวไม่ถึงปุ๊บห้ามเข้าเงี้ยไม่ได้โอ้พี่แล้วใครจะได้เข้าสภาเดี๋ยวก็ไม่ครบ500หรอกของงั้นอะก็ไม่มีเท่าไหร่เท่านั้นเดี๋ยววันนี้มงคลกิจต้องเข้าชี้แจงกับปปช.นะคะเรื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สินว่าพระกริ่งปวเรศทองคำมีมูลค่าถึง50ล้านปรากฏว่าพวกเซียนพระคนที่เขาเป็นนักสะสมเนี่ยเขาออกมาว่ารุ่นนี้ไม่มีอ่ะรุ่นนี้ไม่มีเนื้อทองคำพระกริ่งปวเรศไม่มีเนื้อทองคำแล้วก็มูลค่ามูลค่าไม่น่าจะถึง50ล้านเลยเขาไปชุบเองมั้งชุบเองไม่รู้ไอ้ถามคุณชัยพันธ์คุณชัยพันธ์ก็ไปเซียนพระอยู่เดี๋ยวผมก็ไปชุบมั่งแค่นั้นแล้วก็ประกาศว่าตอนนี้ผมมีทรัพย์สินอยู่78ล้านเยอะกว่าเขาอีกซึ่งถ้าแบบผิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จนะถ้าอย่างนั้นแจ้งเผื่อไว้มั้งเผื่อไว้ก่อนวันนี้จะเข้าชี้แจงกับปปช.ไปดูที่ในนี่มีสำเพ็งมีแบบจะจีนส่งมาให้เป็นแพ็คอะท่าพระจันทร์ได้ป่ะคือเหล็กไหลผมก็มีตั้ง 2-3 กรัมผมยังไม่เอาไปตีราคาเลยจีนใส่แพ็คพลาสติกมาขายเลยนะพระเครื่องผมมีเป็นกล่องๆใช่ไหมเหล็กไหลก็มี 2-3 กรัมแต่ขายรุ่นนี้คิดดูสิรุ่นนี้ผมไม่มีเออนี่ต้องไปคือถ้าเกิดเนี่ยสสมันไปอย่างนี้กันนะเนี่ยวุ่นวายแน่นอนค่ะคุณไม่รู้แจ้งทรัพย์สินกันตกกลายเป็นแจ้งเต็จกันหมดดูว่างานพระจะช่วยไหมค่ะพระจะช่วยกิ่งพระจะช่วยคุณเต้ให้รอดไหมพระร่วงหรือพระรอดเดี๋ยวต้องดูดูเจ็ดถีขนาดที่เขาแขวนคอองค์กี่สิบล้านเครื่องบินยังร่วงเลยนี่ดูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยทองคำเนี่ยไม่ทองคำเนี่ยไม่คุยเลยตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหใหญ่พูดเลยใหญ่พูดเลยใหญ่พูดเลยของผมนี่แท้ทุกรุ่นค่ะเพราะว่าทำมากับมือนี่ไม่มีใครปลอมให้ใช่ไหมไม่มีใครปลอมของจริงของจริงถ้าใหม่ใครบอกว่าไม่จริงผมบอกจริงถ้าใหม่ๆที่ต้องขังก็ปลูกเสกใหม่ใช่ไหมเขาเก่านี่ผมนานแล้วอ่ะนานแล้วอาจจะเมื่อโหเป็นรอดลาพระสิ้นมากี่ลายแล้ววันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะในข้อไข่ใส่ข่าวข่าวนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ